่าวใหญ่เสียชายดึงเคนโดขึ้นแทน CEO Super Platform คนละครึ่ง Plusแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับคนละครึ่ง plus เปิดตัวใหญ่ช่วยคนไทยมีรายได้พร้อมดึงพาร์ทเนอร์มากมายทั้งสินค้าและบริการร่วมทำการตลาดด้วยในงานได้รับเกียรติจากไฮโซม่านฟ้าอ่อนประพัฒน์จันทรสาขาต่ายสายทานนิยมการปิ๊มซีโฟและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากมายพร้อมเหล่าผู้บริหารด้วยคุณสุพรรณีสันทิติรองประธานกรรมการคนละครึ่ง plus ได้แสดงวิสัยทัศน์การเติบโตของคนละครึ่ง plus ซึ่งตนเองเคยบริหารงานออนไลน์และทำอะไรได้100ล้านมาแล้วก็ในนามของผู้บริหารนะครับก็บริษัทกดโซเชียลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่เราพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับแต่ไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวคนละครึ่ง plus เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ทางบริษัทเราพัฒนาตรงนี้นะครับคือเราพัฒนามาตรงนี้เพื่อจะให้ไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของช่องทีวีนะครับช่องทีวีก็คือในการนำเสนอหรือขายเวลาหรือขายแอร์ไทม์นะครับที่จะให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในกิจการของทีวีเราก็เลยสร้างตัวแพลตฟอร์มของคนละครึ่งพัดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมส่วนร่วมยังไงครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปซื้อเวลาได้แล้วก็เอาส่วนต่างที่จากการขายเวลานะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งในระบบเราเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับรวมถึงทั้งร้านค้าผู้ประกอบการอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะนำรีวอร์ดหรือรายได้จากตรงนี้นะครับเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้โดยง่ายๆเลยนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นซื้อเวลาเข้าไป100บาทนะครับก็จะมีรายได้จากตรงนี้ครับจากการขายแอร์ไทม์หรือขายเวลาเนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณสัก 20% นะครับ 20% นั้นนะครับสามารถที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้หลักการง่ายๆเลยครับมีเพียงแค่นี้เลยครับง่ายๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับทั้งผู้ประกอบการเองเจ้าของสินค้าสถานีโทรทัศน์แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับมันคือการสร้างคอมมูนิตี้นะครับให้เกิดระบบนิเวศที่มันครบวงจรนะครับก็ฝากถึงประชาชนนะครับก็คนไทยนะครับอยากให้มามีส่วนร่วมกับเรานะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ2566นะครับผมก็โปรเจกต์นี้นะครับผมก็ได้มอบหมายให้กับทางคุณเคนโดนะครับเป็น CEO ที่จะเมเนจเมนต์เรื่องนี้นะครับเพื่อจะนำสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆส่งต่อให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับThank you.